พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์มงคลสูตรพระสูตรว่าด้วยมงคลสูงสุดแห่งชีวิตมงคลสูตรหลักปฏิบัติเพื่อชีวิตที่เป็นมงคลมงคลสูตรพระสุตตันตปิฎกพุทธกนิกายพุทธกปาฐะตำนานและอานุภาพการป้องกันมงคลสูตรเป็นพระสูตรที่แนะนำวิธีการดำเนินชีวิตที่เป็นมงคลสูงสุดอย่างชาวบ้านจนถึงชีวิตที่เป็นมงคลสูงสุดอย่างพระสงฆ์พระพุทธองค์ตรัสพระสูตรนี้แก่เทวดาผู้ทูลถามถึงสิ่งที่เป็นมงคลสาเหตุมาจากการที่ประชาชนประชุมกันที่สภาเพื่อฟังคาถาที่แสดงเรื่องราวต่างๆโดยได้เชิญผู้มีความรู้ในแต่ละเรื่องมาแสดงตามวาระเรื่องที่แสดงนั้นบางเรื่องต้องใช้เวลานานถึง4เดือนจึงจบลงได้วันหนึ่งได้มีการหยิบยกเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นมงคลสำหรับชีวิตขึ้นมาแสดงณสภาแห่งนั้นปัญหานี้ได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางจนไม่สามารถหาข้อยุติได้ต่างคนต่างก็มีเหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนปัญหาดังกล่าวมิใช่เพียงถกเถียงกันในหมู่มนุษย์เท่านั้นแต่ยังขยายวงถกเถียงกว้างออกไปจนถึงหมู่เทพทั้งหลายความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นจากเมืองมนุษย์ถึงสวรรค์สิ่งที่คนสมัยพุทธกาลเชื่อกันว่าเป็นมงคลสูงสุดสำหรับชีวิตแยกออกเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ถือเอาสิ่งที่ตาเห็นว่าเป็นมงคลกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าทิฏฐมังคลิกะกลุ่มนี้มีความเห็นว่าการได้เห็นสิ่งที่คนยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าดีนั่นเองเป็นมงคลสังคมมนุษย์ในยุคนั้นเห็นว่าสิ่งใดดีการได้เห็นสิ่งนั้นถือว่าเป็นมงคลเช่นคนในยุคนั้นเห็นว่าตื่นนอนลุกขึ้นแต่เช้าได้เห็นนางนกแอ่นบินทลาเล่นลมมะตูมสุกเหลืองสดหญิงมีคันเด็กน้อยแต่งตัวสวยงามน่ารักน้ำเต็มตุ่มปลาตะเพียนแดงสดม้าอาชาไนรถเทียมด้วยม้าอาชาไนพ่อโคแม่โคแดงรวมความคือตาได้เห็นสิ่งที่ยอมรับว่าดีนั่นเองเป็นมงคล 2. กลุ่มที่ถือเอาสิ่งที่หูได้ยินว่าเป็นมงคลกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าสุตตมังคลิกะกลุ่มนี้มีความเห็นว่าการได้ยินเสียงที่คนยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าดีนั่นเองเป็นมงคลเช่นตื่นนอนลุกขึ้นมาแต่เช้าได้ยินเสียงให้พรว่าจำเริญจำเริญเถิดสิ่งนี้เต็มบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งนี้ขาวสะอาดบริสุทธิ์จิตใจดีสิริเจริญวันนี้เลิกงามยามดีวันดีมงคลดีรวมความคือหูได้ยินสิ่งที่ยอมรับว่าดีนั่นเองเป็นมงคล 3. กลุ่มที่ถือเอาสิ่งที่จมูกดมกลิ่นว่าเป็นมงคลกลุ่มนี้ถูกเรียกว่ามุตตมังคลิกะกลุ่มนี้มีความเห็นว่าการได้ดมกลิ่นลิ้มรสที่คนยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าดีนั่นเองเป็นมงคลโดยยึดถือสิ่งที่ได้รับรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายคือกลิ่นรสโผฏฐัพพะสมมติว่าดีงามเป็นมงคลเช่นตื่นนอนลุกขึ้นแต่เช้าได้สูดดมกลิ่นหอมของมวลปุพพาหรือได้แปรงฟันให้ขาวสะอาดได้สัมผัสแผ่นดินอันอบอุ่นได้ยืนอยู่ท่ามกลางข้าวกล้าอันเขียวกระจีได้สัมผัสมูลโคสดหมู่เกวียนบรรทุกงาได้ลูบไล้ดินสอพองของไล้ทาได้นุ่งผ้าขาวและโพกผ้าขาวสะอาดรวมความคือจมูกได้ดมกลิ่นที่ยอมรับว่าดีนั่นเองเป็นมงคลปัญหาดังกล่าวได้ถกเถียงกันกินเวลานานถึง12ปีก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าอะไรเป็นมงคลจึงเกิดข้อถกเถียงขยายวงกว้างออกไปตั้งแต่หมู่มนุษย์จนถึงเหล่าเทพพยดาทั้งหลายในที่สุดพระอินทร์เทวาธิบดีแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้มีบัญชาให้เทพบุตรตนหนึ่งเป็นตัวแทนเหล่าเทพเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามมงคลพระพุทธองค์ได้ตรัสมงคลสูงสุดสำหรับชีวิตตอบเทพบุตร
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดสำหรับชีวิตที่ถกเถียงกันนานถึง12ปีจึงได้ยุติลงตั้งแต่นั้นมาเนื้อความโดยย่อของมงคลสูตรกล่าวถึงมงคล38ประการซึ่งพระพุทธองค์แสดงไว้ว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตหากทุกคนดำเนินชีวิตตามมงคลที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้เขาก็จะประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคลโดยไม่จำเป็นต้องแสวงหามงคลจากที่ไหนพระพุทธองค์ทรงแสดงมงคล38ประการไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตทรงแนะนำตั้งแต่การดำเนินชีวิตอย่างชาวบ้าน 1. ต้องไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลสันดานหยาบซึ่งจะนำความทุกข์ระทมใจและความเดือดร้อนมาให้ 2. การคบบัณฑิตจะทำให้ชีวิตพบทางสว่างเหมือนการขึ้นมาแห่งดวงอาทิตย์ได้ทำลายความมืด 3. การเคารพบูชาสิ่งที่ควรเคารพบูชา 4. การได้อยู่ในถิ่นอันสมควร 5. ความมีบุญที่ได้กระทำไว้ในการก่อน 6. การตั้งตนไว้ชอบ 7. ความเป็นผู้มีการศึกษาดี 8. ความเป็นผู้มีศิลปะ 9. ความเป็นคนมีระเบียบวินัยที่ได้รับการฝึกหัดมาดี 10.ความเป็นผู้มีการเจรจาปราศัยดี 11. การเลี้ยงดูมารดาบิดา 12. การสงเคราะห์บุตร 13. การสงเคราะห์ภรรยา 14. มีการงานไม่ค้างค้าง 15. รู้จักให้ทาน 16. มีธรรม 17. การสงเคราะห์ญาติพี่น้อง 18. การทำสิ่งที่ไม่มีโทษ 19. การงดเว้นจากบาป 20. การบังคับตนจากการดื่มน้ำเมา 21.ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 22. การมีความเคารพ 23. การไม่เย่อหยิ่ง 24. การมีความสันโดษ 25. ความกตัญญู 26. การฟังธรรมตามการ 27. มีความอดทน 28. การเป็นผู้ว่าง่าย 29. การพบเห็นสมณะ 30. การสนทนาธรรมตามการ31. การบำเพ็ญตบะ 32. การประพฤติพรหมจรรย์ 33. การเห็นอริยสัจ 34. การทำนิพพานให้แจ้ง 35. จิตของผู้ที่ถูกโลกกระทำกระทบแล้วไม่หวั่นไหว 36. เป็นจิตไม่ยินร้าย 37. เป็นจิตไม่ยินดี38เป็นจิตเกษมมงคลทั้ง38ประการนี้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับมีจุดประสงค์เพื่อการพ้นทุกข์โศกโรคภัยในการดำเนินชีวิตอย่างชาวบ้านทั่วไปจนถึงการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดพูดง่ายๆพระพุทธองค์ทรงแนะนำวิธีที่เป็นมงคลชีวิตอย่างชาวบ้านไปจนถึงมงคลชีวิตอย่างพระนั่นเองอานุภาพการป้องกันมงคลสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดมงคลในการดำเนินชีวิตการนำมงคลสูตรมาสวดก็เพื่อเป็นการน้อมนำเอามงคลต่างๆตามที่ปรากฏในพระสูตรมาแสดงให้เกิดเป็นมงคลขึ้นกับชีวิตนอกจากนั้นมงคลสูตรยังมีอานุภาพในการป้องกันภัยอันตรายอันจะเกิดจากความไม่เที่ยงธรรมของเหล่าคนพาลสันดานหยาบทั้งหลายในการทำบุญโดยทั่วไปพระสงฆ์นิยมสวดมงคลสูตรพร้อมกับเจ้าภาพจุดเทียนมงคลอันแสดงถึงความส่องสว่างรุ่งเรืองแห่งมงคลในชีวิตการสวดมงคลสูตรก่อนสูตรอื่นทั้งหมดเหมือนกับเป็นการแนะนำผู้ฟังว่าผู้ที่จะดำเนินชีวิตตามหลักมงคล38ประการตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้นเป็นชีวิตที่มีมงคลย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนเปลวเทียนที่ส่องสว่างชีวิตเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องไปแสวงหามงคลภายนอกจากที่ไหนเพราะเป็นชีวิตที่มีมงคลอยู่ในตัวแล้วหากทำได้ก็จะปราศจากทุกโศกโรคภัยในการดำเนินชีวิตและถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดและถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดเหมือนเปลวเทียนที่มีความสว่างในตัวเองในบทขัตตํานานคือการบอกเล่าความเป็นมาของพระสูตรและอนุภาพการป้องกันเพื่อให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในอนุภาพพระพุทธมนต์ท่านได้ประพันธ์เป็นคาถาแสดงอนุภาพของมงคลสูตรไว้ดังนี้ทั้งมนุษย์และเทวดา
ต่างก็คิดหาสิ่งที่เป็นมงคลมานานถึง12ปีแม้คิดหาอยู่เช่นนี้ก็ไม่ทราบมงคลความโกลาหลจึงเกิดไปทั่วหมื่นจักรวาลจนกระทั่งถึงพรหมโลกมงคลที่สมเด็จพระโลกนาถทรงแสดงไว้สามารถนำบาปทั้งปวงให้เสื่อมหายไปสิ้นหมู่ชนมีจำนวนนับไม่ถ้วนได้พ้นทุกข์ทั้งปวงเพราะฟังมงคลใดเราทั้งหลายจงสวดมงคลซึ่งประกอบด้วยคุณตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเชิญมงคลสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตติยังวิหรติเชตวเนอนาตปินดิกัสอารามเมอัตโคอัญญตราเทวตาอภิกันตายรัตติยาอภิกันตะวันนาเกวรกาปังเชตวนังโอภาเสตวาเยนภควตาเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐาสิเอกมันตังติตาโคสาเทวตาภควันตังอาทายะอัจฉภาสีพะหูเทวามนุษย์สาจะมังคลานิอจินตยงอากังขมานาโสธานังปรูหิมังกลมุตตะมังอเสวนาจะภาลานังบันดิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตะมังปฏิรูปเทสวาโสจะปุพเพจะกตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิติจะเอตัมมังกลมุตตมังปาหุสัจจันจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังกลมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังอุตตทารัสสังคโหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกลมุตตมังตานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังคโหอนวัชชานิกรรมานิเอตัมมังกลมุตตมังอารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญมกอัปปมาโกจะตัมเมสุเอตัมมังกลมุตตมังคารวะจะนิวาโตจะสันทุทิจะกตัญญุตากาเลนะตัมมัสสวนังเอตัมมังกลมุตตมังขันติจะโสวจัสสตาสมนานันจะตัสสนังกาเลนะตัมมัจฉากัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังตะโพจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัตตสนังนิพพานัจจิกิริยาจะเอตัมมังกลมุตตมังพุทธัสสโลกตัมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติอโสกังวิรชังเกมังเอตัมมังกรมุตตมังเอตาติสานิกัตตวานะสัพพัตตมปราชิตาสัพพัตตโสทิงกัจฉันติตันเตสังมังกรมุตตมันติคำแปรข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้นผ่านยามแรกแห่งราตรีไปแล้วเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงดงามยิ่งนักทำให้พระเชตวันส่องสว่างไปทั่วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ข้างหนึ่งเทวดานั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากต่างก็หวังความสวัสดีจึงได้พากันคิดเรื่องมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัสมงคลอันสูงสุดเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสิ่งที่เป็นมงคลตอบว่าการไม่คบคนพาลทั้งหลายหนึ่งการคบบัณฑิตทั้งหลายหนึ่งการบูชาผู้ที่ควรบูชาหนึ่งทั้ง3ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม1ความมีบุญที่ได้ทำไว้ในการก่อน1การวางตัวเหมาะสมชอบธรรม1ทั้ง3ประการนี้เป็นมงคลสูงสุด
ความเป็นผู้มีการศึกษาเล่าเรียนมามาก 1. ความเป็นผู้มีศิลปะวิทยา 1. ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ได้รับการอบรมมาดี 1. การพูดจาปราศัยดี 1. ทั้ง4ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดการเลี้ยงดูมารดา 1. การสงเคราะห์บุตร 1. การสงเคราะห์ภรรยา 1. การทำงานไม่ข้างค้าง 1. ทั้ง4ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดการให้ทาน 1. การประพฤติตามหลักธรรม 1. การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย 1. การทำงานที่ปราศจากโทษ 1. ทั้ง4ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดการงดเว้นจากความชั่ว 1. การบังคับตนจากการดื่มน้ำเมา 1. ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 1. ทั้ง3ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดการมีความเคารพ 1.การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 1. การมีความสันโดษ 1. การมีความกตัญญู 1. การฟังธรรมตามการ 1. ทั้ง5ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดความอดทน 1. ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย 1. การพบเห็นสมณะ 1. การสนทนาธรรมตามการ 1. ทั้ง4ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดการมีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลส 1. การประพฤติพรหมจรรย์ 1. การเห็นอริยสัจทั้งหลาย 1. การทำพระนิพพานให้แจ้ง 1. ทั้ง4ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดผู้มีจิตถูกโลภผู้มีจิตถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว 1. จิตไม่มีความโศกเศร้า 1. จิตหมดทุลีคือกิเลส 1. จิตถึงความปลอดโปร่งคือปลอดจากกิเลสทั้งปวง 1. ทั้ง4ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันปฏิบัติตามมงคลอันเป็นเหตุนำไปสู่ความเจริญนี้แล้วจะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึงความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานนี่เป็นมงคลสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย